ำหรับการมอบปฏิบัติครั้งแรกนะคะก็เป็นการรับรางวัลการนำเสนองานวิจัยภาพบรรยายดีเด่นนะคะประจำห้องที่4
4องค์ความรู้หมายย้อมความของชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างฐานสังคมปัญญาของเชิญค่ะ